พื้นที่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นหรือภูมิภาคชูบุซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมกำลังเป็นภูมิภาคที่ทางการญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการโปรโมทเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งอาจยังไม่คุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวในแถบนี้มากนักจุดบินหลักของภูมิภาคชูบุคือเมืองนาโกย่าตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและโอซาก้าจึงเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งการเดินทางจากนาโกย่าไปยังโอซาก้าหรือโตเกียวยังคงมีความสะดวกสบายใช้เวลาไม่นานโดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟ JR ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบรถไฟที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของโลกนาโกย่ายังเป็นอีกหนึ่งในจุดบินสำคัญของการบินไทยในประเทศญี่ปุ่นและเป็นเส้นทางที่การบินไทยให้ความสำคัญเพราะปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยหรือ Cabin Factor เส้นทางกรุงเทพนาโกย่าอยู่ในระดับ 70-80% และในเดือนเมษายนนี้จะมีการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองนาโกย่านั่นคือสวนสนุกเลโกแลนด์ปัจจุบันการบินไทยให้บริการเส้นทางกรุงเทพนาโกย่า12เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 747-400 และ Boeing 787หรือ Dreamlinerและตั้งแต่วันที่2ถึง25มีนาคมนี้การบินไทยจะนำเครื่องบิน Airbus A380 มาให้บริการเส้นทางกรุงเทพนาโกย่าเพื่อทดสอบตลาดซึ่งการบินไทยจะเป็นสายการบินแรกที่นำเครื่องบิน Airbus A380 มาให้บริการที่ท่าอากาศยานเซนแทของนาโกย่าซึ่งล่าสุดได้รับการจัดอันดับจาก SkyTech ให้เป็นท่าอากาศยานระดับ5ดาวเนื่องจากนาโกย่าเนี่ยอยู่ตรงภาคกลางของญี่ปุ่นผมว่ามันจะเป็นเรื่องความสะดวกมากกว่าซึ่งถ้าคนไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่นในระยะยาวเช่น1อาทิตย์หรือ10วันต้นไปเนี่ยเขาสามารถเดินทางจากโตเกียวมานาโกย่าแล้วไปต่อที่โอซาก้าหรือก็จะลงมาที่โอซาก้าก่อนแล้วนาโกย่าแล้วก็ไปต่อที่โตเกียวได้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะเชื่อมต่อกันได้ใช่ครับผมรถไฟใช่ครับใช่ครับเดินทางระหว่างนาโกย่าจะไปโอซาก้าก็ใช้เวลาแค่50นาทีขณะที่นาโกย่าไปโตเกียวก็แค่1ชั่วโมงครึ่งนะฮะซึ่งสะดวกมากครับสำหรับการเดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560การบินไทยจะเพิ่มความถี่การให้บริการเส้นทางกรุงเทพนาโกย่าเป็น14เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือวันละ2เที่ยวบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารโดยคาดว่าจะทำให้ Cabin Factor เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80-90%ขณะที่รถไฟ JR Central ซึ่งให้บริการเส้นทางภูมิภาคชูบุยังได้จัดทำโปรโมชั่นบัตรโดยสารเส้นทางต่างๆในแถบนี้เพื่อรองรับพฤติกรรมการเดินทางที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวเช่นอิเซะคุมาโนะวาคายาม่าแอรีอัลทัวริสพาร์ทซึ่งครอบคลุมทั้งการเดินทางโดยรถไฟ JR และรถบัสโดยสารนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรนี้สามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในแถบนี้ได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นปราสาทวาคายาม่าศาลเจ้าคุมาโนะนาชิไทชะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคคุมาโนะและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีน้ำตกนาชิซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีหินแต่งงานหรือ Wedding Rock ในบริเวณศาลเจ้าฟูตามิโอกิธามะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะโกซาอิโชรบเวที่มีทิวทัศน์สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลสวนผลไม้กามาโกริออเรนจ์พาร์คซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมได้ตามฤดูกาลทั้งสตรอเบอรี่เมลอนส้มและองุ่นรวมทั้งสวนสนุกภายในบริเวณลากูน่าเทนบอร์ดรีสอร์ทข้อได้เปรียบของภูมิภาคชูบุที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีประกอบกับความร่วมมือระหว่างการบินไทยและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ปริมาณผู้โดยสารเส้นทางนี้เป็นไปตามเป้าหมาย